สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะกับดิฉันวาทินีสักกลางและคุณภาฝันปิ่นทองค่ะโต๊ะข่าวอีทีวีวันนี้นะคะเราจะไปกันที่กรมศิลปากรค่ะได้จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนในเรื่องอู่ทองต้นทางประวัติศาสตร์ไทยไปพบกันเลยค่ะกรมศิลปากรจัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนในเรื่องอู่ทองต้นทางประวัติศาสตร์ไทยเมื่อวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2556ที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรได้จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนในเรื่องอู่ทองต้นทางประวัติศาสตร์ไทยณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองในบริบทต่างๆที่หลากหลายให้กับสาธารณชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและตระหนักในคุณค่าของมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมสานต่อกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองในอนาคตนายอนันต์ชูโชติรองอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าพื้นที่บริเวณเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีได้ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุกว่า 2,500 ปีได้แสดงถึงการเข้ามาอยู่อาศัยและใช้พื้นที่อำเภออู่ทองในอดีตมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และมีการพัฒนาการต่อเนื่องจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ในช่วงต้นประมาณ 1,400 ปีมาแล้วซึ่งรู้จักกันในยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ว่าสมัยทวาราวดีชุมชนในอดีตที่เมืองโบราณอู่ทองได้รวมกลุ่มเป็นสังคมขนาดใหญ่รู้จักการสร้างบ้านแปลงเมืองขุดคูน้ำรอบๆตัวเมืองผู้คนมีการนับถือศาสนาอย่างแพร่หลายโดยปรากฏหลักฐานทั้งศาสนาพุทธและฮินดูโดยข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณอู่ทองมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรจึงได้มีแนวคิดในการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนด้วยการจัดการบรรยายประกอบการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งจะทำให้ผู้รับชมรับฟังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทราบถึงอดีตประวัติของเมืองโบราณอู่ทองอย่างถูกต้องการจัดโครงการแบ่งปันความรู้ในวันนี้ซึ่งเราใช้หัวข้ออู่ทองต้นทางประวัติศาสตร์ไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมศิลปากรได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุจิตบุญเทพคือสืบเนื่องอย่างนี้นะครับว่ากรมศิลปากรเรามีพิพิธภัณฑ์ต่างแห่งชาติเรามีนักวิชาการ อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีอย่างมากแต่จุดที่จุดหนึ่งที่การจัดกิจกรรมเพื่อจะดึงดูดคนให้เข้ามาสัมผัสพิพิธภัณฑ์และเข้ามาร่วมกิจกรรมในลักษณะที่มีความรู้มีความบันเทิงควบคู่กันไปมีความสนุกสนานนั้นน่ะกรมศิลปากรเราไม่ค่อยที่จะดำเนินการเราจะทำก็คือเรื่องของการบรรยายอภิปรายกันแบบเข้มข้นจริงจังเพราะฉะนั้นในลักษณะที่ทำกันมาก็มีความรู้มากเยอะแต่ส่วนหนึ่งก็ขาดความสนใจจากประชาชนเพราะประชาชนหรือคนทั่วไปอาจจะมองว่ามันหนักมันสำหรับนักวิชาการจริงๆทีนี้พอปรับมาในลักษณะรูปแบบดังกล่าวเห็นว่ามีทั้งความรู้อย่างเช่นวันนี้เรื่องของสุวรรณภูมิเรื่องเมืองอู่ทองเรื่องเส้นทางการค้าขายโบราณเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเมืองอู่ทองก็คือเรื่องของเรื่องวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนนะครับผู้ที่มาร่วมงานได้ความรู้สนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งเราถือว่าการให้ความรู้โดยแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปเนี่ยควบคู่กันไปเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยหันกลับเข้ามามากยิ่งขึ้นในแง่ที่ว่าเข้ามาพิพันธ์เข้ามาร่วมกิจกรรมกรมศิลปากรแล้วเนี่ย
มันมีหลากหลายและที่สำคัญคือไม่ว่างเปล่ามีความรู้ที่สำคัญติดตัวไปผมเชื่อว่าอย่างวันนี้เนี่ยคนจะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจคำว่าสุวรรณภูมิเรามีสนามบินสุวรรณภูมิแต่ความรู้เรื่องสุวรรณภูมิก็อาจจะยังมีข้อจำกัดคนที่มาฟังตรงนี้เข้าใจเรื่องเมืองอู่ทองแยกออกระหว่างพระเจ้าอู่ทองที่เป็นปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยากับเมืองอู่ทองเนี่ยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันวิฉะนั้นก็จะเกิดความเชื่อมโยงที่ทำให้สับสนได้สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ผมคิดว่ามันเป็นเทคนิคการเผยแพร่องค์ความรู้ที่กรมศิลปากรน่าจะเริ่มต้นที่จะเป็นแม่แบบครั้งนี้น่าจะเป็นตัวแบบที่จะเอาไปขยายให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ณพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอื่นๆหรืออุทยานประวัติศาสตร์เพราะเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้แล้วได้ทั้งความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความรู้เราเห็นว่าแม้แต่เพลงที่มีการขับร้องเนี่ยก็เป็นเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับมีสาระทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณช้างคุณแผนก็เน้นที่เกี่ยวกับเรื่องหลักฐานทางโบราณคดีหลักฐานที่เกี่ยวกับโบราณฐานเอามาประกอบนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโครงการวังนี้คือโครงการแบ่งปันความรู้นะครับแล้วแต่ว่าครั้งต่อไปจะใช้ชื่ออะไรแต่ครั้งนี้อู่ทองนะครับต้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ไทยก็น่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่กรมศิลปากรคงจะนำไปขยายผลเพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ซึ่งน่าจะได้ผลในแง่ที่ว่าจะทำให้ประชาชนเข้ามาสนใจแล้วผู้ที่มาสนใจได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีเพิ่มมากขึ้นนะครับคือตรงนี้จริงๆรูปแบบนี้ต้องยอมรับว่าคุณสุจิตวงเทศได้ช่วยอย่างมากในการทำกิจกรรมลักษณะนี้องค์ความรู้ที่กรมศิลปากรมีอยู่แล้วคุณสุจิตก็นำมาบูรณาการนั้นมาเป็นเนื้อเดียวซึ่งทำให้ฟังง่ายผู้มาร่วมงานง่ายแต่ได้ความรู้ดูไม่หนักดูไม่เครียดในเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีนะครับทำให้บรรยากาศมันดูสนุกแต่ได้ความรู้ควบคู่กันไปโดยแบบแทบจะได้ความรู้โดยไม่รู้ตัวนะครับก็เป็นรูปแบบใหม่ที่จะนำไปสู่การขยายผลในแหล่งต่างๆหรือในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอื่นๆต่อไปนะครับโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนถือเป็นการเล่าเรื่องอู่ทองต้นทางประวัติศาสตร์ไทยโดยสุจิตวงเทศบรรณาธิการหนังสือศิลปะวัฒนธรรมพร้อมด้วยอาจารย์ประภัทรชูวิเชียนและอาจารย์สาลินีมานกิจจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบการบรรเลงดนตรีสากลกรมศิลปากรแชมเบอร์ลูกทุ่งออกเพลงเล่าเรื่องอู่ทองเนอร์สุพรรณการขับเสภาออกระบำควายตอนพับพันวสาต้อนควายป่าที่เขาพระอู่ทองการแสดงลิเกเสภาขุนแผนพานางวันทองหนีขุนช้างไปเขาพระอู่ทองโดยประกรณ์พรพิสุทธิ์ผู้อำนวยการสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเป็นขุนแผนปราสาททองอารามคูมืดนะคะเป็นเท่าระวะพร้อมด้วยศิลปินจากกรมศิลปากรมากมายโดยสุจิตวงเทศได้ให้ความเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ในทุกประเทศถือเป็นแหล่งความรู้ที่ต้องมีกิจกรรมที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาและได้รับความรู้ไปอย่างไม่รู้ตัวในโลกนี้ไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนที่คนอยากเข้าหรอกครับแต่โลกนี้เขาทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาสำหรับคนที่ขี้เกียจเรียนหนังสือคนอเมริกันก็เหมือนกันครับเขาทำพิพิธภัณฑ์มากที่สุดคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับเขาทำพิพิธภัณฑ์มากที่สุดเพราะเขารู้สันดานคนมันขี้เกียจเข้าห้องเรียนมันเบื่อขี้หน้าอาจารย์มันจะหนีเรียนอ่ะแต่เขาไปดักทางไงงั้นมึงมานี่หมายความว่าหนีเรียนก็เชิญหนีไปเถอะแต่เชิญมาพิพิธภัณฑ์ด้วยเองเดินดูไปเรื่อยๆ
ดูบ้างไม่ดูบ้างก็ไม่เป็นไรแต่มาเหอะได้ความรู้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนี่คือวิธีคิดของคนทั่วโลกและสิ่งที่เขาทำสำเร็จนั้นคือพิพิธภัณฑ์มันเหมือนโรงเรียนที่คนไม่รู้สึกตัวมันเหมือนคำบอกเล่าให้คนไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์จึงต้องหาหนทางหลอกล่อคนทุกอย่างให้คนมันเข้าให้คนได้ความรู้ไปจะด้วยวิธีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไปตีหัวเขาแล้วก็ไม่ใช่ไปด่าเขาให้เขาเอาไปคิดนะครับสำคัญของเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการองค์การเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนให้เมืองโบราณอู่ทองเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการโดยใช้ระยะดำเนินการ10ปีระหว่างปีพุทธศักราช2557ถึง2566ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้เมืองโบราณอู่ทองก้าวไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้วยการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมและยังเป็นต้นแบบเพื่อการบริการจัดการท่องเที่ยวเมืองโบราณของประเทศไทยอีกด้วยสำหรับในช่วงนี้นะคะทีมโต๊ะข่าว ETV จะนำคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองกันค่ะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองกรมศิลปากรได้จัดสร้างขึ้นเป็นการถาวรเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบทางโบราณคดีเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2509น่าจะแตกต่างเรื่องวิธีการนำเสนอซึ่งเราได้พัฒนาไปมากราวๆ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับจริงๆพิพิธภัณฑ์ทางด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์เนี่ยเรามีอยู่หลายสิบแห่งที่กรมศิลปากรดูแลอยู่ประมาณ 30-40 แห่งแต่ว่าที่อู่ทองนั้นเราได้นำเอานิยามศัพท์นำเอาคำอธิบายศัพท์ต่างๆทางวิชาการมาอธิบายให้มันง่ายต่อความเข้าใจแล้วเราได้มีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่น่าสนใจนะครับโดยมีการบรรจุอยู่ในคู่มือนำชมเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่จำเป็นต้องใช้มักกุเทศหรือไกด์ท่านมาถึงท่านยืมคู่มือนำชมอ่านได้เลยศัพท์คำไหนทางวิชาการที่มันยากที่คนทั่วไปจะไม่รู้ที่ท่านต้องเจอในพิพิธภัณฑ์เราอธิบายไว้ทั้งหมดรวมทั้งปัจจุบันเราได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวของโบราณวัตถุไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเป็นภาพยนตร์สั้นนะครับเป็นโมเดลจำลองนะครับเป็นลักษณะเรือสินค้าโบราณต่างแล้วก็เราได้พัฒนาเข้าไปสู่การนำ QR code หรือ AR code มาใช้ที่จะให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลโบราณวัตถุเข้ามาอยู่ในสมาร์ทโฟนของท่านนะครับทางโทรศัพท์มือถือทางแท็บเล็ตเพื่อที่จะให้ทุกท่านเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะรับข้อมูลของโบราณวัตถุได้อย่างน่าสนใจสนุกสนานแล้วก็ไม่น่าเบื่อครับผมภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยอาคารจัดแสดง2หลังและนิทรรศการกลางแจ้งเรือนลาวโซ่งอาคารจัดแสดงหลังที่1
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองและวัฒนธรรมทวารวดีแสดงถึงพัฒนาการของเมืองโบราณอู่ทองตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์กระทั่งพัฒนาเข้าสู่สังคมประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีประกอบด้วยห้องจัดแสดง2ห้องห้องจัดแสดงที่1บรรพชนคนอู่ทองห้องบรรพชนคนอู่ทองจัดแสดงถึงพัฒนาการเมืองโบราณอู่ทองเมืองโบราณแห่งนี้พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์แบบสังคมเกษตรกรรมยุคหินใหม่ต่อเนื่องถึงยุคโลหะเมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้วต่อมาประมาณ 2,000 ปีพบหลักฐานโบราณที่แสดงว่าเมืองโบราณอู่ทองเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการติดต่อค้าขายสำคัญของชุมชนโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศสำคัญของโลกในเวลานั้นเช่นลูกปัดชนิดต่างๆทำด้วยหินมีค่าที่นำเข้าจากประเทศอินเดียเหรียญกษาปณ์โรมันปูนปั้นรูปพ่อค้าชาวเปอร์เซียนักโบราณคดีพบว่าราวพุทธศตวรรษที่ 8-10 หรือเมื่อประมาณปี 1600 ถึง 1800 ปีที่ผ่านมามีหลักฐานที่แสดงถึงการนับถือพุทธศาสนาในเมืองโบราณอู่ทองโดยเฉพาะพุทธศาสนาแบบหินยานหรือเถรวาททำให้เมืองอู่ทองเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางวัฒนธรรมเข้าสู่วัฒนธรรมทวารวดีซึ่งเป็นวัฒนธรรมสมัยประวัติศาสตร์ยุคแรกสุดบนผืนแผ่นดินไทยห้องจัดแสดง2อู่ทองศรีทวารวดีห้องนี้จัดแสดงเรื่องราวความสำคัญของเมืองโบราณอู่ทองในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ยุคแรกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางพระพุทธศาสนาก่อนแพร่กระจายความเจริญไปสู่ชุมชนโบราณร่วมสมัยอื่นๆเมืองโบราณอู่ทองเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีมีผังเมืองเป็นรูปวงรีตัวเมืองมีคูน้ำคันดินล้อมรอบภายในตัวเมืองและบริเวณโดยรอบมีซากโบราณกระจายอยู่ไม่น้อยกว่า20แห่งเมืองโบราณอู่ทองมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง16ประมาณ 1,000 ถึง 1,400 ปีที่ผ่านมาเป็นหลักฐานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุและวิทยาการต่างๆในอดีตอันมีผลจากการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการรับวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียก่อให้เกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าทวารวดีมีลักษณะที่สำคัญคือการวางผังเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทมีการสร้างศาสนสถานด้วยอิฐขนาดใหญ่และการมีรูปแบบทางศิลปกรรมเฉพาะเป็นของตนเองอาคารจัดแสดงที่2จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณอู่ทองเส้นทางการค้าทางทะเลและเมืองโบราณอู่ทองในฐานะศูนย์กลางของศาสนาพุทธจัดแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของดินแดนสุวรรณภูมิแหล่งการค้าสำคัญของโลกยุคโบราณจำลองเหตุการณ์การค้าทางทะเลจากคาบสมุทรอินเดียสู่ดินแดนสุวรรณภูมิราว 3,000 ปีที่ผ่านมาโดยใช้สื่อระบบโสตทัศนูปกรณ์แสดงถึงการเดินเรือของพ่อค้าชาวต่างชาติเส้นทางการค้าและเมืองท่าสำคัญในเวลานั้นเชื่อว่าส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเมืองอู่ทองโบราณโดยตรงห้องจัดแสดงชั้นล่างอู่ทองศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาจัดแสดงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อประมาณ 1,600 ถึง 1,800 ปีที่ผ่านมาเมืองโบราณอู่ทองอรุณรุ่งแห่งอารยธรรมไทยเป็นเมืองสำคัญยุคแรกที่ได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาจากอินเดียได้กลายมาเป็นจุดกำเนิดวัฒนธรรมทวารวดีในเวลาต่อมาโดยหลักฐานพระพุทธศาสนาได้เข้ามาประดิษฐานที่เมืองโบราณอู่ทองเป็นจุดแรกในดินแดนประเทศไทยจัดแสดงโดยใช้โบราณวัตถุสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบบจำลองเจดีย์ธรรมจักร
และการขุดค้นพบทางโบราณคดีสำหรับนิทรรศการกลางแจ้งเรือนลาวโซ่งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองได้จำลองเรือนลาวโซ่งจัดแสดงไว้เรือนลาวโซ่งถือเป็นรูปแบบบ้านอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาวไทยทรงดำหรือลาวโซ่งชาติพันธุ์สำคัญชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในอำเภออู่ทองไทยทรงดำหรือลาวโซ่งเป็นกลุ่มคนเชื้อสายไทยที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาวและเวียดนามในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกองทัพสยามได้ยกทัพไปตีนครเวียงจันทร์และเมืองต่างๆในอาณาจักรล้านช้างหรือประเทศลาวในปัจจุบันได้กวาดต้อนผู้คนครอบครัวชาวลาวต่างๆมาจำนวนมากรวมทั้งชาวลาวโซ่งมายังอาณาจักรสยามชาวลาวโซ่งที่เข้ามาในครั้งนั้นได้ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีต่อมาได้ย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปทำมาหากินในจังหวัดอื่นๆรวมทั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยในปัจจุบันชุมชนชาวไทยทรงดำในจังหวัดสุพรรณบุรีอาศัยอยู่ในเขตอำเภออู่ทองอำเภอเมืองอำเภอสองพี่น้องและอำเภอบางปลาม้าผมว่าเมืองที่เขาเจริญแล้วเมืองที่เขามีความศิวิไลเขามักจะมีพิพิธภัณฑ์ที่ดีควบคู่กันไปเสมอเราสามารถจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเราย้อนหลังไปหลายร้อยหลายพันปีจากพิพิธภัณฑ์นะครับเรากำลังพัฒนากรมศิลปากรไม่เคยหยุดนิ่งเราพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพียงแต่ว่าการเข้าถึงประชาชนการจะบอกเขาว่ามันดีขึ้นมันน่าสนใจขึ้นไม่ได้เป็นที่เก็บของเป็นกระดังเก็บของเหมือนเก่านั้นเราต้องอาศัยความพยายามในการที่จะเชิญชวนเขาเข้ามาแต่ผมอยากจะบอกว่านี่คือโรงเรียนที่อยู่นอกรั้วโรงเรียนและเป็นโรงเรียนที่ปลูกฝังรากเหง้าปลูกฝังวัฒนธรรมของเราผมเชื่อว่าคนไทยสมัยก่อนไม่ค่อยมีนิสัยในการดูพิพิธภัณฑ์แต่วันนี้อยากให้ท่านมาลองสัมผัสกับพิพิธภัณฑ์ที่กรมศิลปากรพยายามจะปรับปรุงทั่วประเทศดูประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่มันร่ำรวยแต่ผมเข้าใจว่ารัฐบาลเองก็พยายามที่จะสนับสนุนเราอยู่นะครับยังไงก็ตามก็ฝากไว้ว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาคนเข้ามามากรัฐบาลจะได้เห็นความสำคัญที่จะปรับปรุงต่อไปครับผมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองเปิดบริการให้ประชาชนเข้าชมวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.หยุดวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะค่าเข้าชม30บาทเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์035-551-021ค่ะช่วงนี้ไปติดตามชมสารคดีชุดข้าวของพ่อค่ะพืชล้มลุกที่เติบโตได้ตั้งแต่ในที่ดอนจนถึงที่ลุ่มน้ำขังเมื่อเจริญเติบโตจะแตกกอและมีเมล็ดงอกเป็นรวงข้าวมีสายพันธุ์ทั่วโลกกว่า 100,000 สายพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพเช่นนี้อาจเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ทำให้มนุษย์จำนวนมากบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักมานับหมื่นปีชาวเอเชียซึ่งมีจำนวนกว่าครึ่งโลกล้วนมีข้าวเป็นอาหารด้วยกว่าร้อยละ90ของข้าวในโลกปลูกและบริโภคด้วยคนเอเชียข้าวที่ชาวเอเชียปลูกจัดเป็นข้าวชนิด
โอไรซาซาติวาซึ่งแยกออกเป็น3กลุ่มคือจาโปนิก้าข้าวเมล็ดป้อมที่ปลูกในแถบจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินดิก้าข้าวเมล็ดเรียวยาวในแถบอินเดียตอนใต้รวมทั้งเวียดนามลาวไทยมาเลเซียและจาวาดิก้าที่ปลูกมากในอินโดนีเซียและพม่ามีลักษณะระหว่างจาโปนิก้าและอินดิก้าเชื่อกันว่าคนไทยปลูกและกินข้าวเหนียวมาช้านานจนกระทั่งเราเริ่มค้าขายกับชาวชมพูทวีปเมื่อราวพันปีก่อนความนิยมในข้าวเจ้าข้าวราคาแพงจากอินเดียก็เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการบริโภคของคนไทยข้าวเจ้านั้นก่อนหุงเมล็ดจะใสและกลายเป็นขุ่นเมื่อสุกเมล็ดข้าวเมื่อหุงแล้วไม่ค่อยเกาะติดกันส่วนข้าวเหนียวจะเมล็ดขุ่นเมื่อยังดิบใสเมื่อสุกและเหนียวติดกันเป็นก้อนทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวสามารถทำให้สุกด้วยการหุงต้มหรือนึ่งเพียงขั้นตอนเดียวจึงบริโภคได้สะดวกง่ายดายคงคุณค่าทางอาหารไว้ได้มากกว่าข้าวบาเล่และข้าวสาลีที่ต้องผ่านการแปรรูปหลายกระบวนการเช่นแปรรูปเป็นแป้งนำไปอบเป็นขนมปังก่อนนำไปบริโภคนอกจากนั้นกว่าครึ่งของผลผลิตข้าวสาลีในโลกจะถูกนำไปเป็นอาหารสัตว์ต่างจากผลผลิตข้าวเจ้าข้าวเหนียวซึ่งผลผลิตทั้งหมดเป็นอาหารของมนุษย์ข้าวจึงเป็นธัญญาหารของแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโลกรวมทั้งคนไทยมาช้านานในนาข้าวไม่ได้มีแต่ข้าวเท่านั้นที่เป็นอาหารให้เราบริโภคเพราะในระบบนิเวศของนาข้าวยังอุดมไปด้วยสัตว์และพืชนานาชนิดสำหรับปรุงเป็นอาหารให้บริโภคได้ตลอดทั้งปีวลีที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่ได้เป็นเพียงบทบันทึกในศิลาจารึกจากยุคกรุงสุโขทัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสำนวนเปรียบเปรยถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนนาไทยมาทุกยุคทุกสมัยผักผลไม้สมุนไพรและเครื่องปรุงรสต่างๆล้วนหาได้หรือปลูกได้ในผืนนาแต่ดั้งเดิมชาวนาไทยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกคือผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคเบื้องต้นเมื่อมีเหลือบางส่วนก็ถนอมเอาไว้บางส่วนก็แบ่งปันญาติมิตรและทำบุญกุศลวัฒนธรรมการบริโภคแบบไทยจะกินข้าวกับข้าวหลายชนิดซึ่งล้วนอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณการป้องกันบำบัดโรคชาวเหนือนิยมบริโภคข้าวเหนียวกับข้าวรสชาติกลมกล่อมไม่จัดจ้านส่วนสำหรับตำรับอีสานบริโภคข้าวเหนียวกับอาหารรสเข้มข้นคนไทยภาคกลางนิยมกินข้าวเจ้าร่วมกับอาหารที่มีความหลากหลายทั้งในแง่รสชาติและการปรุงอาหารไทยภาคใต้มักมีรสชาติจัดจ้านอุดมด้วยวัตถุดิบจากทะเลพร้อมผักสดมากมายเป็นเครื่องเคียงท่ามกลางความหลากหลายของอาหารไทยแต่ละภูมิภาคสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสำรับไทยทุกแห่งหนก็คือข้าวพืชเมล็ดเล็กที่เป็นอาหารหลักของคนไทยมาเนิ่นนานสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวการศึกษาได้ทางช่อง ETV แห่งนี้ค่ะหรือที่ www.etvthai.tv หรือจะชมคลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังได้ที่www.youtube.com/etvnewthai ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวาทินีสะกางคุณพาฝันปิ่นทองและทีมงานอีทีวีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ